กับสำนักข่าว INN วันนี้อยู่กับดิฉันจิตติมาคงชงค่ะพาไปซูมชุดของคุณพิธาในวันที่ใส่กลับเข้าสภาอีกครั้งเนคไทสีฟ้าเนี้ยมีความหมายนะจะบอกให้วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกลับเข้าไปทำงานที่สภาผู้แทนราษฎรหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของคุณพิธานั้นไม่ได้สิ้นสุดลงค่ะซึ่งแน่นอนคุณพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวไปตั้งแต่19กรกฎาคม2566รวมระยะเวลาแล้ว190วันวันนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าสิ่งแรกที่เข้าสภาก็คือคุยกับเพื่อนส.ส.ทักทายกันให้หายคิดถึง6เดือนแล้วที่ไม่ได้มาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนที่รัฐสภาเวลาที่เสียไปเสียได้โอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ที่ไม่มีใครบอกได้เลยว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนหรือถ้าครั้งที่2จะเกิดครั้งที่3หรือไม่ทีนี้พาไปดูคุณพิธาวันนี้ใส่เนคไทเส้นสีฟ้าค่ะนี่คือเนคไทที่มีความหมายเพราะเป็นเนคไทเส้นที่คุณพิธานั้นใส่เดินออกจากสภาขณะที่ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566นั่นเองค่ะซึ่งคุณพิธาบอกว่าใส่เนคไทเส้นเดิมเลยค่ะคิดว่าออกไปแบบไหนก็ใส่กลับเข้ามาแบบนั้นเลยแหละITV ได้เฮแล้วค่ะหลังศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ ITV นั้นชนะคดีพิพาทกับสปน.สรุป ITV ไม่ต้องจ่ายกว่า 2,800 ล้านบาทITV ได้มีการรายงานผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดกรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปน.กรณีที่ ITV เขาไปยื่นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการค่ะเมื่อวันที่9พฤษภาคมปี2550เพื่อให้พิจารณาว่าการที่สปน.บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและการดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF เมื่อวันที่7มีนาคม2550ของสปน.นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แล้ววันนี้จบแล้วค่ะศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางซึ่งเคยพิพากษายกคำร้องของสปน.ด้วยเหตุที่ว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนั้นชอบด้วยกฎหมายแล้วคดีนี้มีผลถึงที่สุดไปแล้วค่ะโดย ITV นะคะและสปน.ต่างจะไม่มีภาระหนี้ต่อกันแล้ว ITV ไม่ต้องชำระหนี้รวม 2,890 ล้าน 345,205 บาท 48 สตางค์ให้กับสปน.แล้วค่ะเรียกว่าเรื่องนี้ ITV จบแบบสวยๆกลายมาเป็นประเด็นดราม่า กันแล้วค่ะสำหรับการยกเลิกการเข้าเวรของครูแต่ว่าภาระไปอยู่ที่ตำรวจต้องเข้าเวรแทนหรือเปล่าชาวเน็ตถกกันสนั่นเลยค่ะนี่หรอคือการแก้ปัญหาหลังจากมีมติยกเลิกการอยู่เว้นของครูในโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศซึ่งให้มีผลทันที23มกราคมค่ะตอนนี้ไปดูฝั่งของตำรวจกันบ้างเขาก็ถกเถียงเรื่องนี้กันสุดฤทธิ์เลยค่ะอย่างล่าสุดผู้ใช้ Facebook นะคะที่มีภาพโปรไฟล์สวมเครื่องแบบตำรวจรายหนึ่งเขาไปโพสต์ข้อความลงในกลุ่มที่ไว้สื่อสารกับเพื่อนๆของเขาในวงการตำรวจค่ะโดยใจความข้อความก็ประมาณว่าล่าสุดจะให้ตำรวจไปเฝ้าโรงเรียนแทนครูแล้วถ้ามีคำสั่งลงมาก็ต้องไปแหละเนาะแต่ก็อยากให้มองอีกมุมนึงตำรวจชั้นประทวนไม่ค่อยมีเวลากับเงินหรอกเอาเวลาไปทำนั่นทำนู่นทำนี่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจก็ควรจะให้เบี้ยเลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยแน่นอนนะคะโพสต์นี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างเยอะบางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเหนื่อยกับความคิดของเจ้านายเหมือนกันเนาะทำไมไม่จัดสรรเป็นกล้องวงจรปิดแบบเรียลไทม์ไปเลยล่ะส่องทุกซอกทุกมุมของโรงเรียนไปเลยแล้วให้ผอ.ควบคุมตรวจตรากล้องอยู่ที่บ้านแล้วมีอะไรผิดปกติก็มาแจ้งตำรวจในพื้นที่ได้นี่ครับจะโยนหน้าที่ของตัวเองให้เพื่อนทำไมดูตำรวจทำหน้าที่สิตอนนี้เกินเวลาโอทีก็ไม่ได้แต่ก็ไม่บ่นกันสักคำจนล่าสุดพลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือถึงผบ.ตร.แล้วนะที่จะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สายตรวจไปดูแลความปลอดภัยและติดตั้งตู้แดงประจำสถานศึกษาแล้วก็คงต้องยอมรับตำรวจมีน้อยมาก 1,400 กว่าสถานีแต่โรงเรียนสถานศึกษามีเป็นหลายหมื่นแห่งกำลังตำรวจยังไงก็ไม่พอคงต้องขอความร่วมมืออปพ.ร.และอาสาสมัครชุมชนแต่ก็ขอบอกพี่น้องประชาชนคนเป็นตำรวจนิดนึงนะว่าการทำหน้าที่นี้ไม่ใช่การไปเข้าเวรแทนประจำโรงเรียนแทนครูซึ่งรูปแบบแนวทางการทำงานการปฏิบัติงานจะต้องทำกันอย่างไรเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งจากการประชุมหารือร่วมกันแต่ก็อย่าลืมนะว่าคุณคือตำรวจมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอยู่แล้วหน้าที่โดยตรงที่ตำรวจต้องทำไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาสถานที่ราชการหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนประชาชนตำรวจยังไงก็ต้องดูแลประชาชนนั่นแหละไปที่พัทยาอีกแล้วจ้าผวามีสิงโต2ตัวออกมาเดินเล่นในซอย
จ้าของบอกว่าไม่ดูหรอกส่วนชาวบ้านบอกว่าฉันไม่เอาด้วยชลบุรีอีกแล้วรอบนี้ชาวบ้านหมู่4ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบสิงโตตัวโต2ตัวออกมาเดินเล่นอยู่บนซอยที่เขามะกอก13เรียกว่าสร้างความแตกตื่นกันเลยทีเดียวก่อนจะมีคนดูแลมาจูงเข้าบ้านตรวจสอบบ้านหลังนี้สิงโต2ตัวเป็นเพศผู้และเพศเมียแถมยังมีสุนัขล็อตไวเลอร์อีก2ตัวเลี้ยงอยู่ในบ้านเดียวกันอีกต่างหากนางสาวสกายวัย28ปีบอกว่าตัวเองนำสิงโต2ตัวนี้มาเลี้ยงไว้ตั้งแต่ตอนอายุ45วันตอนนี้อายุประมาณ10เดือนแล้วก็เลี้ยงรวมกับสุนัขนั่นแหละตอนแรกเลี้ยงอยู่ที่สัตหีบก่อนที่จะย้ายมาบ้านหลังนี้ได้6เดือนก่อนสิงโตจะหลุดนั้นเกิดประตูรั้วซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติมันเปิดเองสิงโตเลยออกไปเดินเล่นแต่ว่าสิงโตใจดีมากนะสำหรับคนเลี้ยงบอกว่าไม่ดุร้ายเลยแต่คนอื่นจับได้เหมือนกันแต่ต้องจับเฉพาะตอนตัวเองอยู่เท่านั้นนะก็เคยถามชาวบ้านนะกลัวสิงโตไหมบางคนก็ชอบแต่บางคนก็กลัวและเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็บุกไปบ้านหลังดังกล่าวเลยขอดูเอกสารของเจ้าสิงโตทั้ง2ตัวค่ะแต่เจ้าของเขาบอกนะว่ากำลังจะขายคืนให้ฟาร์มในวัน2วันนี้แหละส่วนเรื่องความผิดคดีอื่นๆเดี๋ยวไปตรวจสอบกันอีกครั้งละกันยานมูสไนเปอร์ของญี่ปุ่นค่ะลงจอดได้สำเร็จแบบสวยๆห่างจุดเป้าหมายเพียงแค่55เมตรเท่านั้นรอบนี้ญี่ปุ่นยิ้มหน้าบานเลยค่ะบอกนี่คือความสำเร็จแล้วถ่ายภาพแรกออกมาให้ดูกันแล้วสำนักข่าว AFP รายงานว่าองค์กรสำรวจยานอวกาศญี่ปุ่นบอกว่ายานสำรวจอวกาศไร้คนขับหรือ SLIM หรือ Moon Sniper ลงจอดราว55เมตรจากเป้าหมายพร้อมเปิดเผยภาพแรกจากดวงจันทร์ละจ้าซึ่งหลังจากสร้างประวัติศาสตร์ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้เมื่อค่ำวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเรียกว่านี่ขึ้นแทนเป็นประเทศที่5ของโลกเลยนะที่นำยานอวกาศลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จต่อจากสหรัฐสหภาพโซเวียตจีนแล้วก็อินเดียค่ะโดยยานสำรวจอวกาศไร้คนขับนี้ประสบความสำเร็จในการลงจอดแบบนุ่มนวลเลยค่ะโดยจุดจอดได้รับการยืนยันแล้วว่าอยู่ห่างจากเป้าหมายเพียงแค่55เมตรเท่านั้นองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นระบุในแถลงการณ์ก่อนชี้แจงถึงการตัดสินใจชัตดาวน์ยานมูนสไนเปอร์ค่ะว่าองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นตัดสินใจปิดยานซึ่งเหลือพลังงานเพียงแค่ 12% เท่านั้นเพื่อให้สามารถฟื้นตัวได้เมื่อมุมพระอาทิตย์เปลี่ยนไปค่ะเพราะใช้ระบบโซลาร์เซลล์ทั้งนี้ยานอวกาศมูนสไนเปอร์ซึ่งญี่ปุ่นพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอวกาศของสหรัฐของยุโรปถูกปล่อยออกจากศูนย์อวกาศทาเนกาชิมะจังหวัดคาโกชิมะที่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นค่ะเมื่อกันยายนปี2566และองค์การสำรวจยานอวกาศของญี่ปุ่นเขายังบอกอีกนะการลงจอดได้อย่างแม่นยำห่างจุดเป้าหมายเพียงแค่55เมตรนี่คือความสำเร็จมากที่สุดและลงจอดได้ดีที่สุดจากยานลำอื่นที่เคยขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เลยค่ะ